แขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับ2สาวสวยที่มาพร้อมกับตำแหน่งนฤมลคำผ่านมิสแกรนด์เชียงใหม่เจ้าสุปามณีรัตน์แดงประเสริฐมิสแกรนด์ตระ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 แย่งซีนคนอื่นเนี่ยนะไว้ใจตุ๊กตาเพราะถือคติธรรมดาโลกอ่ะไม่จับอย่างชุดว่ายน้ำอย่างเงี้ยตอนตัวเล็กก็จะเดินไงให้แซ่บหนูก็สะบัดผมไปเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยกันซีนคิดเองค่ะเจนนี่ต้องสวยเป๊ะทุกองศาให้สมกับตำแหน่งรองอันดับ2มิสแกรนด์ไทยแลนด์จริงหรือไม่จริงจริงค่ะเจนนี่วันนี้แต่งตัวเบาๆหน้าเบาๆนะเจนนี่ขนตาสะพรึงเลยค่ะ นั่นคือเบา แล้วไงเจนนี่สร้างภาพเป็นสาวสุดมั่นแต่เบื้องหลังอ่อนโยนต่อโลกมากอยู่บนเวทีหนูก็จะเป็นอีกบุคลิกนึงที่แบบดูโตเป็นผู้ใหญ่พร้อมทำงานแล้วก็มั่นใจในตัวของตัวเองมากมันแบบหนูก็งงตัวเองเป็นอะไรมีสองบุคลิกไงใช่สงครามนางงามถ้าไม่เจ๋งจริงไม่ได้ตำแหน่งมาครองจริงหรือไม่จริงจริงค่ะในกองเนี่ยมีดราม่ากันไหมมีเราไม่มีเนาะหรอเธอไปไหนได้ไหมคะขอโทษนะคะดิฉันมานั่งก่อนเอ้าตรงนี้นั่งไม่ได้หรอคะเรามีเมนูพิเศษใจทำง่ายมากๆแล้วก็อร่อยด้วยก็เมนูที่เราจะทำในวันนี้นะครับก็คือแกงเขียวหวานปลาทูน่านั่นเองอร่อยครับเวทีเรายืนหยัดเรื่องของกฎกติกาไม่ต้องใช้เส้นใช้ตัวคุณที่พี่นวัดเขาเลือกหนูมาตรงนี้เพราะความสามารถหนูศักยภาพหนูแล้วเห็นความตั้งใจของหนูจริงก็อยากขอบคุณพี่นวัด